คนคะเราอยากปลูกผักเคลนะคะเราก็เลยซื้อใน Shopee มาซื้อเนี่ยค่ะชื่อ Curry Kale นะคะก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของเขาเนาะอันนี้เราเพาะไว้แช่น้ำไว้1วันจากนั้นเราเอามาหว่านไว้ที่ตรงในแบบพีทมอสที่แบบฉ่ำๆชุ่มน้ำมากๆเลยนะคะเราไม่ทำตามใครนะเราทำตามสูตรตัวเองเพราะว่าเราก็เติบโตมาด้วยการเป็นเกษตรกรนะคะก็คิดค้นวิธีการปลูกที่แบบง่ายกระทัดรัดแล้วก็ได้ผลนะคะอันนี้เราก็ใช้วิธีประมาณแบบว่าแช่น้ำไว้นี่ก็1คืนนะคะเมล็ดมันก็งอกมาเป็นสีขาวๆแบบนี้แล้วค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อ3แล้วนะคะวันที่3ก็เราเอามาตากแดดเป็นแดดล่ำไรนะคะไม่ได้แบบโดนแดดจ๋าต้นก็สูงประมาณสัก2เซนแล้วเนาะเดี๋ยวอีกสัก 4-5 วันเราก็จะย้ายต้นให้เขาอยู่คนละที่กันตอนนี้อยู่กระจุกที่เดียวกันแบบเนี้ยย้ายตรงนี้ดีกว่าต้นรากเขาก็สูงแล้วนะแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะต้นใหญ่แล้วเราจะย้ายต้นกันอันนี้คือที่เราเตรียมดินไว้แล้วประมาณ1อาทิตย์ตอนนี้ต้นก็เริ่มหยักๆแล้วนะมีหลายต้นเลยเราเพาะไว้แล้วแล้วก็จะย้ายไปกระถางแล้วค่ะได้กระถางละ3ต้นนะคะกระถางละ3ต้นอันนี้ได้4ยัดเข้าไปเดี๋ยวโตอีกนิดนึงก็จะย้ายไปต้นให้อยู่คนละต้นนะคะอันนี้เหลือไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อมาใหม่ไปซื้อกระถางเพิ่มทิ้งไว้ก่อนไม่อยากรกออกมาให้อยู่แบบนี้ไปก่อนไปซื้อกระถางเพิ่มอีก1 2 3 4 5 6 6ต้นนะคะเอาไว้ก่อนใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็เอาธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายรอให้มันโตกว่านี้นิดนึงแล้วก็ค่อยขยายรออีกประมาณ1อาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นเคลของเรานะคะเราปลูกที่ระเบียงคอนโดค่ะต้นอายุต้นอยู่ที่ประมาณ1เดือนแล้วนะคะเราแยกออกมาใส่ถุงก่อนเพราะว่าพื้นที่ในการปลูกของเราน้อยนะคะบางต้นที่ยังเล็กๆอยู่เราก็จะใส่รวมกันก่อน3ต้นแล้วก็บางต้นที่แบบว่าโตเต็มวัยแล้วนะคะพร้อมที่จะเจริญเติบโตเราก็แยกเป็นแบบนี้ค่ะดูสิถ้าต้นไหนที่แบบแยกออกมาแล้วมันจะโตเร็วนะคะอันนี้ค่ะเราแยกออกมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะหากระถางมาใส่ทีหลังค่ะสวยมากเลยสวยมากลูกแม่2เดือนเองโอ้โหนึกว่าปลูกยากนะใบเล็กกำลังดีสวยคืออ่อนมากค่ะทุกคนจิ้มน้ำพริกนะเธอสุดยอดคำใหญ่ๆเลยอันนี้เผ็ดหน่อยรอว่าเมื่อไหร่จะต้นใหญ่แบบนี้นะอยากจะกินแล้วเราจะตัดต้นนี้วันนั้นเราดูเราตัดไปใช่ป่ะมันก็ขึ้นมาอีกขึ้นเร็วมากเราตัดนี้เลยค่ะเราตัดไปเลยแล้วเราก็เก็บแบบนี้นะคะเก็บใส่ทุกคนต้นหนึ่งคงได้เยอะนะกินผักแคลค่ะกินผักค่ะ